อ่ะมาต่อที่ดาราอีกหนึ่งคนนะฮะก็ตกเป็นข่าวเหมือนกันเรื่องของดาราโพสต์ภาพคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะคุณชอนจินดาโชคนะฮะมีรีสออกมาแล้วก็ต้องไปถามหน่อยว่าไปให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคหรือยังนะฮะเมื่อวานมีโอกาสก็ต้องไปถามเรื่องนี้หน่อยถึงความคืบหน้าอีกเรื่องนึงฮะน่ารักมากเลยเมื่อวานก็เป็นงานรอบสื่อมวลชนภาพยนตร์เรื่องมอนซ่อนผีนะครับผมก็และเป็นวันครบรอบ27ปีของชอนเองด้วยนะฮะแฟนคลับก็จัดเซอร์ไพรส์มอบเค้กนะไปเซอร์ไพรส์กันนะฮะไม่รู้ว่าวันเกิดปีนี้ชอนเนี่ยได้ไปทำอะไรมาบ้างมีของขวัญอะไรให้ตัวเองหรือเปล่านะครับที่สำคัญเอสเธอร์นะฮะมีการมาอวยพรให้เราบ้างไหมเรื่องสุดท้ายอยู่รักนะเป็ดโง่ตอน Boys Paradise กระแสดีมากฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆเหมือนกันนะต้อนรับวันเกิดของเราเลยเพราะงานรุ่งมากคุณชอนตัวนี้รุ่งปีนี้แบบชอนเอสเธอร์ไม่ธรรมดารุ่นเดียวกับผมเลยนะดีมากครับดีจนตกใจนะครับเพราะว่าได้พุ่มกับก็มาบอกว่า Twitter Hashtag เนี่ยมันขึ้นติดอันดับเทรนด์โลกอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่ามันก็พลิกคาแรคเตอร์ดีนะครับเพราะว่า CU ก็จะเป็นหนุ่มกวนประสาทจริงใจแล้วก็อะไรเงี้ยมันก็เป็นคอมเมดี้ที่ผมปกติผมได้เล่นผมจะได้เล่นแต่ดราม่าซะเยอะก็กระแสดีครับแล้วก็เรตติ้งยอดวิวในไลน์ทีวีค่อนข้างจะสูงก็อยากให้ดูกันไปเรื่อยอีก8สัปดาห์ครับนี่เองก็ตรงกับวันเกิดเราด้วยครับครับครบรอบกี่ปีอะไรยังไงครบรอบ27ปีครับก็ผมดีใจนะเพราะว่ามันเป็นวันทั้งงานและวันของเราแล้วก็มีเพื่อนๆนักแสดงมาแสดงความยินดีเยอะได้ไปทำบุญอะไรหรือยังครับพี่บอลได้ไปกับหลานกับคุณพลอยตอนเช้านะครับก็ได้ไปโรงพยาบาลสงมาไปถวายเพลแล้วก็สวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีครับของขวัญวันเกิดก็คือการมาดูภาพยนตร์ของตัวเองเนี่ยแหละครับเพราะว่าเราทำงานหนักแล้วเราไม่ได้มีความต้องการอะไรครับไม่ได้อยากจะซื้ออะไรตอนนี้อยู่แล้วเอสเธอร์ล่ะคะมีส่งข้อความมาหรือยังวันนี้ยังไม่ได้ส่งข้อความมาเลยครับแต่ยังไม่ได้ดู IG อาจจะไม่รู้ว่าแท็กมาหรือยังแต่น่าจะพี่ชอนขอถามความคืบหน้ากรณีที่ว่าโพสต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยครับเพราะว่าไม่มีการติดต่อมาเพิ่มเติมและอีกอย่างนึงคือผมก็ยังไม่ได้ไปเข้าไปพูดคุยด้วยแต่เขาก็บอกแค่มารีเสิร์ชข้อมูลนะคะไม่ต้องตกใจไม่มีอะไรเขาบอกว่าเพราะว่าของน้องอย่างที่บอกไปว่าเป็นเคสที่เบาแล้วก็เราทราบดีเพราะว่าเขาไม่ได้มาดูแค่หาแค่ลูกนะเขาดูว่า IG เนี้ยมันมีการลงผลิตภัณฑ์อะไรบ้างหรืออะไรเงี้ยซึ่งของผมมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วเขาก็เลยไม่ได้เขาเข้าใจนะก็ถือว่าเรื่องของเราจบไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรเนาะใช่ครับไม่มีอะไรครับถ้ามีอะไรจะอัปเดตแต่ว่าสบายใจได้คือผมพร้อมที่จะให้คำตอบอยู่แล้วอ่ะช่วงหน้าครับผมท่านผู้ชมครับรอยไทยไอเดียรออยู่แล้วกับแกงกะหรี่ไก่ย่างครับค่ะน่าทานมากเลยอ่ะ